ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้รานะครับอยู่ที่งาน After Party ของ Miss Earth Thailand ประจำปี2021ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีใครร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราบ้างชมฮะตอนนี้นวาได้รับเกียรตินะฮะจากน้องบีบีนะฮะผู้ประกวดมิสเอิร์ธไทยแลนด์ประจำปี2021แล้วก็ได้รับรางวัลมงกุฎน้ำนั่นเองสวัสดีค่ะน้องบีบีถามความรู้สึกก่อนหลังจากได้รับตำแหน่งแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ถือว่าแบบอีกหนึ่งความฝันที่สำเร็จเลยสำหรับมงน้ำค่ะได้แล้วก็กิจกรรมที่ไปทำมีอะไรบ้างคะหลังจากคุณไม่ไปค่ะช่วงนี้ก็เป็นขอบคุณสปอนเซอร์แล้วก็ขอบคุณสื่อต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราต้องทำมันก็คือการทำ CSR ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมต่อไปค่ะครับทีนี้อยากฝากอะไรถึงพี่น้องคนไทยในการดูแลรักษาโลกมนุษย์ใบละของเราตรงนี้เนี่ยค่ะบีก็อยากเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะก็คือการลดใช้ถุงพลาสติกคือบางคนอาจจะมองว่าอุ๊ยคำว่ารักโลกอ่ะมันดูยิ่งใหญ่มันดูเอ้ยมันดูเกินมนุษย์ที่เราจะทำอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเอาตั้งแต่การลดใช้ถุงพลาสติกนะคะยิ่งสถานการณ์เนี้ยคือบางสถานการณ์ที่ช่วงแพร่ระบาดโควิดเนี่ยเราควรจะใช้ถุงพลาสติกให้น้อยลงจริงๆเป็นการช่วยโลกนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการแยกขยะก็สำคัญเช่นกันค่ะอยากฝากไว้ตรงนี้ค่ะได้ค่ะทีนี้อยากฝากอะไรถึงรุ่นนางงามต่อไปรุ่นต่อไปที่จะมีการประกวดมิสเอิร์ธตรงนี้ค่ะค่ะก็อยากฝากถึงสาวๆที่อยากจะมาร่วมการรักษาโลกใบนี้ให้น่าอยู่นะคะใครที่สนใจก็มาสมัครเป็นมิสเอิร์ธปีหน้าเนาะได้ค่ะ